มาริกาเนี่ยนะครับคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาจากแสงสว่างเพื่อทำหน้าที่รับใช้อัลเลาะห์ในกิจการต่างๆสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยในจักรวาลและในโลกนี้มันมีมากมายนั้นพระองค์ทรงบริหารกิจการของจักรวาลโดยการใช้มาริกาที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็มาริกาเนี่ยครับก็มีชื่อเรียกซึ่งตรงกับในคัมภีร์ไบเบิลเช่นจิบรีลซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่ากาเบรียลเป็นผู้ที่นำคัมภีร์ของพระเจ้ามาให้แก่นบีของพระองค์อิสราฟีลทำหน้าที่เป่าแตรสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับเพราะว่าก่อนจะสิ้นโลกมันจะมีสัญญาณเตือนนะครับคนที่ทำหน้าที่เป่าแตรก็คือมาเลกานะครับชื่ออิสราฟีลมาลิกทำหน้าที่ดูแลนรกริดวานทำหน้าที่ดูแลสวรรค์มุงกรนักเกรก็จะทำหน้าที่สอบสวนเราในหลุมฝังศพตอนที่เราตายเราไม่รู้ความเป็นไปในหลุมฝังศพอย่างไรแม้วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าแต่ศาสนาบอกว่าเมื่อคุณถูกดินกลบแล้วพี่น้องกลับไปหมดปั๊บมาแล้วมุงกัดนักเกตมานะครับเขาจะมาสอบถามคุณเป็นพรีเทสง่ายๆสองสามคำถามว่าพระเจ้าของคุณคือใครนบีของคุณคือใครคุณนับถือคัมภีร์อะไรนะครับถ้าตอบคำถามนี้ได้นะครับก็ผ่านดังนั้นคนที่จะตอบได้ไม่ต้องเรียนสูงขอให้มีความศรัทธาในพระเจ้าพระจะตอบได้หมดนะครับตอนนี้เป็นพรีเทสเพราะว่าถ้ามาโลกนี้เนี่ยรู้จักดารารู้จักนักร้องรู้จักประธานาธิบดีบนโลกใบนี้นะครับเป็นร้อยเป็นพันคนรู้จักหมดได้ยินหมดแต่มาโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างมาและไม่รู้จักพระเจ้านั้นเป็นไปได้อย่างไรนะครับมีหูมีตามีสมองไม่รู้จักพระเจ้าได้อย่างไรพระดาวนับแสนล้านดวงในจักรวาลมันยืนยันอยู่แล้วนะครับว่าต้องมีผู้สร้างต้องมีคนคอยควบคุมตัวเราก็เช่นกันนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างพ่อแม่เราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างพระเจ้าต่างหากที่สร้างมาแล้วพระองค์ทรงประทานปัจจัยที่ปัจจุบันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถทำปัจจัยอย่างชีพได้เหมือนพระองค์นะครับเช่นนมแม่อากาศเนี่ยนะครับมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างแล้วครับสิ่งที่พระเจ้าสร้างกับสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ยนะครับทำเทียมขึ้นมาไม่เหมือนกันเล็บของมนุษย์เนี่ยที่เราทำเล็บกันมันงอกได้ที่เป็นเล็บอยู่บนนิ้วเราแต่เล็บเทียมเนี่ยมันงอกไม่ได้เส้นผมเรามันงอกได้แต่เส้นผมเทียมเนี่ยที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยมันงอกไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะทำให้เราเนี่ยรู้จักพระเจ้านะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะโอเคนะครับต่อไปคุณสมบัติของอเมริกานะครับสร้างมาจากรัศมีไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศแล้วก็ไม่มีความต้องการทางเพศนะครับเพราะนั้นมาอเมริกาเนี่ยไม่มีคอร์รัปชันเพราะมนุษย์เนี่ยมันต้องการ3อย่างกินกามแล้วก็เกียรติ3ก่อมนุษย์ต้องการกินกามเกียรตินะครับแต่มาริกาไม่ต้องการนะครับเชื่อฟังและไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์และสามารถแปลงร่างได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและมีกล่าวในคัมภีร์กุรอานเพราะมาริกาถูกส่งมาอย่างโลกนี้3องค์แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงาม3คนไปหาอับราฮัมหรืออิบรอฮีมเพื่อเดียไปยังเมืองโซดอมนะครับซึ่งในเมืองนั้นมีการทำผิดทำบาปอย่างชนิดที่ไม่เคยมีประชาชาติแม้กระทั่งสัตว์ใดเคยทำมาก่อนนั่นก็คือการสมสู่กันในหมู่เพศเดียวกันคือบรรดาผู้ชายที่เราเรียกกันว่าชอบไม้ป่าเดียวกันนะครับมาลาการถูกส่งมาในรูปของชายหนุ่มรูปงาม3คนไปหาอับราฮัมแจ้งอับราฮัมว่าท่านจะได้ลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับและจะไปยังเมืองโซดอมเพื่อทำลายเมืองโซดอมซึ่งปัจจุบันนี้ถูกทำลายโดยถูกพลิกนะครับจมเอาไว้อยู่ใต้ทะเลตายในประเทศจอร์แดนที่ติดกับอิสราเอลซึ่งเป็นทะเลที่มีน้ำเค็มที่สุดจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่จมลอยเพราะความเค็มครับอันเข้มข้นของน้ำในทะเลตายให้เราได้รู้ไว้